ปู่พงษ์สิทธิ์ยังโกรธลูกสาวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเรื่องปกติหลานคลอดจะดูแลเต็มที่บันเทิงวันที่26มิถุนายน2567 19:10 น. ตั้งแต่เมรีคัมภีร์ลูกสาวของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ออกมาประกาศชัดว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะนักร้องหนุ่มแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธุ์ไม่รับผิดชอบซึ่งที่ผ่านมาปู่พงษ์สิทธิ์ไม่เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ล่าสุดในงานแถลงข่าว Leo Present คอนเสิร์ตพี่น้องส้นตีนไลฟ์หลังจบงานแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้ถามนักร้องดังถึงประเด็นดังกล่าวตอนนี้รออุ้มหลานไหมเห็นว่าจะคลอดแล้วเตรียมรับขวัญหลานไหมไม่เป็นไรครับเด็กเกิดมาแล้วถ้าไม่มีใครดูแลมันเราก็ดูแลมันก็เป็นหลานไม่เป็นไรดูแลได้หลายคนบอกว่าพอมีเด็กน้อยๆเข้ามาจะทำให้เรามีกำลังใจสำหรับพี่ปูรู้สึกอย่างนั้นไหมไม่รู้สิครับต้องดูก่อนไม่เคยมีคนนี้เป็นหลานคนแรกใช่ครับลูกผมยังไม่เคยอุ้มเลยกลัวเด็กเล็กเวลาอุ้มเขามีหลานน่าจะได้อุ้มไม่รู้ต้องได้เห็นก่อนได้คุยกับลูกสาวเรื่องหลานไหมไม่ได้คุยมานานแล้วคุยกับคุณแม่เขาเป็นหลักแต่ไม่ได้มีอะไรยังไงก็เป็นลูกไม่ได้เกลียดชังเดี๋ยวนี้สมัยใหม่แล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งเยอะสมัยนี้ผู้หญิงออกมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเยอะกว่าเมื่อก่อนจะเยอะกว่าผู้ชายอีกไม่มีอะไรแปลกอย่าไปตื่นเต้นเลยหมาก็มีลูกสาวบอกว่าพ่อยังโกรธอยู่มันก็น่าโกรธไหมล่ะก็ยังพอได้แต่ยังไงก็ดูแลเด็กน้อยออกมาก็ดูแลเต็มที่อิงย้ำชัดทักษิณแค่ปล่อยมุกนั่งผู้ช่วยหัวหน้าชี้สดได้เจอหน้าก็มีกำลังใจสู้แล้วการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 12:42 น. อิงปัดตั้งทักษิณนั่งผู้ช่วยหัวหน้าพรรคแจงแค่ปล่อยมุกชี้ปรึกษากันในครอบครัวเป็นปกติลั่นทักษิณเป็นแรงบันดาลใจให้คนในพรรคเมื่อเวลา 11:30 น. วันที่26มิถุนายน2567ที่ไปรษณีย์กลางบางรักนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปบรรยายให้กับส.ส.ใหม่ที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่25มิถุนายนโดยระบุพร้อมนั่งผู้ช่วยหัวหน้าพรรคว่าพรรคเพื่อไทยพยายามสร้างองค์ความรู้ให้กับส.ส.มากขึ้นโดยการเชิญนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆมาให้ความรู้กับส.ส.และบุคลากรในพรรคแม้ตนไม่ได้เป็นส.ส.แต่เป็นหัวหน้าพรรคก็เข้าไปนั่งเรียนด้วยซึ่งเป็นเพื่อไทยอะคาเดมี่รุ่นที่1โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ20กว่าคนและมีนายทักษิณมาเป็นวิทยากรปิดจริงๆแล้วเป็นเซอร์ไพรส์เพราะไม่มีใครทราบว่าจะมาและเป็นเพียงการปล่อยมุกเรื่องที่จะมาเป็นผู้ช่วยความจริงในครอบครัวคุยกันอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรก็มาปรึกษากันเมื่อถามว่าจะมีการตั้งนายทักษิณอย่างเป็นทางการหรือไม่นางสาวแพทองทานร้องโอ้พร้อมกล่าวว่าคงไม่มีอย่างนั้นเพราะนายทักษิณมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำแต่การขอคำปรึกษาก็เป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วและถ้ามีโอกาสก็เห็นว่านายทักษิณสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ได้หมดทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะส.ส.พรรคเพื่อไทยเท่านั้นคิดว่าแค่เด็กสนใจที่อยากจะเป็นนักการเมืองก็ได้หรือพรรคอื่นที่อยากถามประสบการณ์ของนายทักษิณที่เคยเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีมาก็ได้เป็นการแชร์ความรู้กันเพราะสังคมโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างปรับตัวเร็วมากจึงอยากให้มองทุกอย่างเป็นประโยชน์เมื่อถามย้ำว่าจะให้นายทักษิณมาช่วยงานที่พรรคมากขึ้นหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าถ้าช่วยพรรคโดยตรงคงไม่มีแน่นอนว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทางใจของคนในพรรคอยู่แล้ว
ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาเจอท่านก็จะมีความสุขและมีกำลังใจพร้อมสู้ซึ่งนายทักษิณก็ให้กำลังใจน่าจะเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่าสิงห์หนุนมิ้งสระบุรีสอยคิวหญิงมือหนึ่งโลกลุยสนุกเกอร์อาชีพเศษ2024ส่วน25กีฬาวันที่26มิถุนายน2567 15:53 น.สิงห์คอร์ปอเรชั่นหนุนนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยหรือมิ้งสระบุรีนักสนุกเกอร์หญิงมืออันดับหนึ่งของโลกลุยสนุกเกอร์อาชีพฤดูกาล 2024-25 หลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เบลเยียมวีเมนโอเพนและรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงโลกที่ประเทศจีนนายภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดเผยว่าสิงห์เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของหญิงในการไม่หยุดพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นมือหนึ่งของโลกและยังมีเป้าหมายไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในหลายรายการการสนับสนุนครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจกีฬาสนุกเกอร์สร้างนักกีฬาไทยให้อยู่ในระดับโลกต่อไปสำหรับนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยหรือมิ้งสระบุรีวัย25ปีเข้าแข่งขันทั้งรายการสนุกเกอร์หญิงโลกและรายการสนุกเกอร์อาชีพโลกที่ต้องขับเคี่ยวกับนักสนุกเกอร์ชายมือดังมากมายโดยอันดับโลกในปัจจุบันรั้งมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงและอันดับ121ของโลกเมื่อรวมกับฝ่ายชายสูงสุดมือ95ของโลกเดือนมิถุนายน2023ทั้งนี้มิ้งสระบุรีเริ่มต้นเล่นสนุกเกอร์ตั้งแต่วัยเด็กโดยคุณแม่ของเธอทำงานอยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์ของบิ๊กสระบุรีอัฐสิทธิ์มหิทธิอดีตนักสนุกเกอร์ดีกรีแชมป์สมัครเล่นโลกเมื่อปี2007ซึ่งทำให้มิ้งได้เรียนรู้วิชาสอยคิวจากบิ๊กสระบุรีจนเริ่มเข้าแข่งขันในนามมิ้งสระบุรีก่อนที่เธอจะตัดสินใจไม่เรียนต่อมัธยมปลายพร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าในฐานะนักสนุกเกอร์อาชีพจนสร้างชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันโดยปี2022นับเป็นปีที่น่าประทับใจของมิ้งนัชชารัตน์ซึ่งสามารถคว้าแชมป์โลกหญิงได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนักสนุกเกอร์ไทยนอกจากนี้มิ้งยังคว้าแชมป์โลกในประเภทคู่ผสมในรายการ World Mix Double ที่ประเทศอังกฤษในปีเดียวกันได้อีกด้วยโดยเธอจับคู่กับนิวโรเบิร์ตสันยอดนักสอยคิวดีกรีอดีตแชมป์โลก2010ชาวออสเตรเลียนับเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในอาชีพของเธอจนถึงปัจจุบันมิ้งนัชชารัตน์เผยว่าต้องขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่เข้ามาสนับสนุนสานฝันของหนูในการเล่นสนุกเกอร์อาชีพในฤดูกาลหน้าตั้งเป้าหมายกลับมาทวงแชมป์โลกหญิงกลับคืนมาอีกครั้งและจะพัฒนาอันดับโลกให้สูงขึ้นในทุกๆปีค่ะสิงห์เชื่อมั่นในศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจของมิ้งนัชชารัตน์ว่าจะก้าวไปเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพแถวหน้าของโลกและสามารถติดตามผลงานสนุกเกอร์อาชีพฤดูกาล 2024-25 ของมิ้งนัชชารัตน์ได้ที่ Facebook สิงห์ World of Sport